วิกฤตการขาดแคลนพลังงานครับยังคงเป็นประเด็นใหญ่ของปีนี้และคาดว่าจะต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าครับโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นที่ภูมิภาคยุโรปที่พยายามจะลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนั่นก็คือการเร่งหาให้มีการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นครับนอกจากปัญหาดังกล่าวแล้วเทรนด์ของพลังงานสะอาดยังแพร่สะพัดไปหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงจีนและสหรัฐในเมื่อกระแสของพลังงานสะอาดมาแรงขนาดนี้เรามาดูกันครับว่าโลกของนวัตกรรมจะบรรจบกับโลกของการลงทุนอย่างไรจากคุณเอมวัฒนาวัชรวราธรครับ CFA Head of Investment Strategy จาก BBLM มีคำตอบมาฝากเช่นเคยครับสวัสดีครับคุณเอมครับสวัสดีค่ะคุณแบมดีใจที่ได้เจออีกครั้งนะฮะค่ะไม่รอช้าเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของพลังงานสะอาดครับผมอยากให้คุณเอมช่วยอัปเดตสถานการณ์การลงทุนในช่วงเวลานี้หน่อยเพราะว่าในเดือนกันยายนที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยว่าท่าทีของเฟดก็ยังคงต้องใช้คำว่าแข็งกร้าวมากๆครับเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครับท่าทีของเฟดก็แข็งกร้าวค่ะแล้วก็นี่แหละก็ทำให้ตลาดปรับตัวลงมานะคะนอกจากนี้เอ็มก็คิดว่าตลาดยังสามารถปรับตัวลงต่อได้อีกนะคะคุณแบมจากผลประกอบการที่กำลังจะประกาศออกมาค่ะเอ็มคิดว่าเราก็อยู่ใน earning recession แล้วเราก็กำลังก้าวเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่าอาจจะอยู่แล้วก็ได้นะคะเอ็มก็คิดว่าเราต้องจับตามอง2 อย่างก็คือ 1. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีของอเมริกาค่ะหรือว่าอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็คือตัว real yield ถ้ามันยังปรับตัวขึ้นต่อนะคะแล้วก็ดูเหมือนจะยังไม่พีคเนี่ยหุ้นก็จะปรับตัวขึ้นค่อนข้างลำบากค่ะ2ก็คือค่าเงินดอลลาร์ถ้าค่าเงินดอลลาร์ยังปรับตัวขึ้นต่อนะคะก็แปลว่า sentiment ของนักลงทุนเนี่ยเขายังหนีเขายัง risk off อยู่ก็ยังต้องการลดความเสี่ยงอยู่นะคะค่ะแล้วก็ดูจากราคาสินทรัพย์ทุกตลาดเนี่ยก็ยังคงผันผวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น FX บอนด์เครดิตเนี่ยตลาดหุ้นก็จะสามารถกลับตัวเป็นขาขึ้นค่อนข้างยากค่ะอ้าวแล้วแบบนี้นักลงทุนควรจะปรับตัวยังไงครับค่ะในมุมมองของ BBLAM นะคะเอ็มมองว่านักลงทุนที่มีระยะเวลาการลงทุนเนี่ยไม่ยาวนานมากสัก 6-12 เดือนอ่ะเอ็มคิดว่ารอก่อนได้นะคะรอไปก่อนนะคะจนกระทั่งอะไรจนกระทั่งเอ็มเห็นว่ามีเซกเตอร์ไหนที่มีมูลค่าน่าสนใจแล้วค่อยทยอยเข้าไปซื้อแบบไม่รีบร้อนนะคะเอ็มคิดว่าถ้าอยากจะซื้อจริงๆถ้าอยากจะลงทุนตอนนี้มี3อย่างที่เอ็มมองอยู่ก็คือ1หุ้นจะต้องถูกนะคะ2คือเฟดต้องเปลี่ยนท่าที3คือเราต้องมองเริ่มมองเห็นก้นเหวของเศรษฐกิจถดถอยจริงๆเราถึงจะเริ่มเข้าไปซื้อได้นะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวเรื่องเครดิตออกมามันเป็นอันโนนใช่ไหมคะเช่นธนาคารต่างประเทศที่อาจจะต้องเพิ่มทุนเรื่องข่าวพวกนี้มันจะยังเข้ามาในตลาดนะคะมันก็คือผลพวงจากสภาพคล่องที่ลดลงไปแล้วก็เศรษฐกิจถดถอยที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งพวกนี้อันโนนพวกนี้ยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในราคาทั้งหมดซึ่งเรื่องนี้เอ็มคิดว่าเป็นสิ่งที่ทีม investment strategy ของ BBLAMพยายามจะสื่อสารกับนักลงทุนตลอดค่ะว่าในช่วงตลาดหมีแบบนี้เราต้องไม่รีบร้อนนะคะใจเย็นๆแล้วก็คอยหาโอกาสค่ะใช่ครับบัมจำได้คุณเอมบอกเสมอนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราพูดคุยกันคุณเอมจะบอกว่าในตลาดหมีมีโอกาสเสมอแล้วตอนนี้ครับมีโอกาสอะไรบ้างแล้วก็มีเซกเตอร์ไหนบ้างที่ยังมีโอกาสในการลงทุนครับเอ็มคิดว่าโอกาสก็ยังมีเสมอนะคะในตลาดหมีแบบนี้นะคะแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเลือกต้อง selective ต้องเลือกให้ถูกเท่านั้นเองนะคะอย่างเช่นหุ้นหลายกลุ่มเลยค่ะคุณแบมที่เคยมีราคาแพงแบบเอื้อมไม่ถึงนะคะไม่ค่อยอยากจะซื้อเท่าไหร่ตอนนี้ก็กลับมามีราคามีมูลค่าที่เริ่มน่าสนใจแล้วนะคะแล้วก็เป็นโอกาสในการทยอยเข้าสะสมนะคะนับตั้งแต่เรื่องพลังงานสะอาดเทคโนโลยีความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ซอฟต์แวร์ AI ปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่าหุ้นที่อยู่ในหมวดหมู่ของเรื่องพลังงานสะอาดเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยว่าหุ้นค่อนข้างแข็งเลยคือแทบจะไม่ลงเลยในปีนี้นะคะในปีนี้เนี่ยหุ้นที่บริษัทที่อยู่ในหมวดหมู่ของพลังงานสะอาดเนี่ยปรับตัวลงแค่ 8% เท่านั้นเมื่อเทียบกับ S&P ที่ลงก็เกิน 20% แล้วใช่ไหมคะคุณแบมก็ S&P คืออยู่ในตลาดหมีแล้วแต่พวกหมวดหมู่พลังงานสะอาดเนี่ยไม่ใช่นี่ยังไม่ได้นับว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาผลตอบแทนของกลุ่มพลังงานสะอาดเนี่ยก็คือปรับตัวขึ้นมากกว่า S&P ถึง3เท่าตัวก็คือให้ผลตอบแทนที่ดีมากๆนะคะเอ็มก็คิดว่าเรื่องพลังงานสะอาดสิ่งแวดล้อมแล้วก็พลังงานทดแทนเนี่ยถือว่าเป็นเทรนด์ระดับโลกนะคะสิ่งที่BBLAMแนะนำก็คือให้ทยอยนะคะเข้าสะสมอย่างต่อเนื่องแล้ว
แล้วก็ถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวนะคะแต่ว่าหลีกเลี่ยงการลงทุนแบบที่เป็นไม้ใหญ่ๆไม้เดียวตอนที่ราคาขึ้นไปเยอะๆแล้วหรือว่าตอนที่ตลาดดูเหมือนจะร้อนแรงเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงการลงทุนแบบไม้ใหญ่ๆนะคะแล้วก็รอนะคะเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่มูลค่าจะถูกปรับขึ้นไปสูงมากแล้วค่ะเนอะทยอยเข้าค่อยๆเข้ากันไปนะฮะอ่ะจากที่คุณเอมยกตัวอย่างมาก็อย่างที่บอกไปมีธุรกิจพลังงานสะอาดรวมอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าในตอนนี้โอ้โหกำลังเกิดวิกฤตขาดแคลนพลังงานในยุโรปอยู่นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็แทบจะทำให้ภูมิภาคนี้เนี่ยมีความเสี่ยงนะที่จะเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยเลยทีเดียวถูกต้องไหมฮะใช่เลยค่ะซึ่งวิกฤตนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากการที่ยุโรปพยายามจะลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียนี่แหละครับแล้วก็ความตึงเครียดทางรัฐศาสตร์ส่งผลให้มีการปิดท่อก๊าซธรรมชาติ Nord Stream 1เป็นระยะจนท้ายที่สุดการส่งก๊าซจากรัสเซียมาที่ยุโรปเนี่ยก็โอ้โหเหลือน้อยกว่า 20% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะฮะเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ครับยุโรปก็ต้องออกกฎลดการใช้พลังงานทั้งภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคครัวเรือนกำหนดเวลาเปิดปิดพลังงานแต่ว่าฤดูหนาวที่กำลังมาถึงนี้ครับผลักดันให้ยุโรปเนี่ยจำเป็นต้องเร่งหาพลังงานทดแทนอื่นๆเช่นการใช้ไฟจากพลังงานถ่านหินนะฮะซึ่งมันขัดกับความตั้งใจในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนครับดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวแล้วพลังงานสะอาดครับจึงเป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนของยุโรปครับแล้วในตอนนี้มีการใช้พลังงานสะอาดในยุโรปมากน้อยแค่ไหนแล้วครับคุณเอมครับค่ะถ้าไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการขาดแคลนพลังงานที่คุณแบมพูดถึงนะการใช้พลังงานสะอาดในยุโรปเนี่ยคือถือว่ายังน้อยมากแล้วก็ช้านะคะแต่พอเกิดวิกฤตพลังงานเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าการใช้พลังงานเรื่องแสงอาทิตย์เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 28% เมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้ยุโรปเขาแบบตื่นตัวกันมากในการหาสถานที่เพื่ออะไรเพื่อติดตั้งแผงโซล่าแล้วก็ในตอนนี้คือถ้าเราขับรถออกไปเที่ยวในยุโรปเนี่ยออกไปนอกเมืองเราจะเห็นว่ามีแต่พื้นที่ทำโซล่าฟาร์มแล้วก็วินฟาร์มค่ะแต่ว่าในตอนนี้นะคะการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันมากกว่าการใช้พลังงานลมในยุโรปแล้วนะคะเพราะว่ามันติดตั้งง่ายนะคะแม้ว่าจะเสียเงินมากหน่อยตอนติดตั้งนะคะแต่หลังจากนั้นมันคือพลังงานฟรีค่ะเพราะฉะนั้นนับจากนี้ไปนะเอ็มคิดว่าการใช้พลังงานทดแทนมีแต่จะเพิ่มขึ้นในยุโรปค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยุโรปมันก็ไม่ใช่ภูมิภาคเดียวที่ตื่นตัวเรื่องพลังงานสะอาดนะคะจีนเองเขาก็เป็นผู้นำในเรื่องพลังงานสะอาดเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นผู้ส่งออกแผงโซล่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะโดยที่คาดว่าในปี2023ปีหน้านี่เองค่ะการใช้พลังงานสะอาดในจีนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก 30% นะคะมาถึงทางด้านอเมริกากันบ้างเมื่อวันที่16สิงหาคมนะคะที่ผ่านมานะคะประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะได้ลงนามรับรองกฎหมาย Inflation Reduction Act นะคะซึ่งถือเป็นการลงทุนด้านพลังงานสะอาดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยนะคะโดยที่เน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะซึ่งหนึ่งในกฎหมายเนี้ยก็คือการให้เครดิตภาษีกับบริษัทที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดค่ะรวมถึงการให้ tax credit กับคนอเมริกาที่ซื้อพวกรถยนต์ EV แต่ว่าต้องเป็นรถยนต์ EV ที่ผลิตในอเมริกานะคะแล้วก็ติดตั้งแผงโซล่าบนหลังคาบ้านอันนี้ก็ได้ tax credit เช่นเดียวกันรวมถึงการสนับสนุนให้มาใช้ฮีทปั๊มรุ่นใหม่ๆนะคะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะกฎหมายเนี้ยเอ็มคิดว่ายิ่งใหญ่นะแล้วก็จะเปลี่ยนนะคะจะทำให้สหรัฐเนี่ยที่เคยเป็นผู้นำเข้าแผงโซล่าจากจีนนะคะกลายมาเป็นผู้ผลิตแล้วก็อาจจะเหลือจนกระทั่งสามารถส่งออกได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีเม็ดเงินมหาศาลเข้ามาลงทุนนะคะในฐานการผลิตแล้วก็จะได้รับแรงจูงใจด้านเครดิตภาษีอีกด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็จะทำให้เกิดการจ้างงานในอเมริกาเพิ่มขึ้นไปด้วยค่ะสิ่งที่คุณเองกำลังจะบอกก็คือนอกเหนือจากธุรกิจพลังงานสะอาดจะได้รับประโยชน์โดยตรงแล้วธุรกิจแวดล้อมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนของพลังงานสะอาดก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วยถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้มีบริษัทไหนบ้างครับที่สามารถเข้าไปลงทุนได้ครับค่ะถ้าจะให้ยกตัวอย่างบริษัทที่ได้ประโยชน์ตรงๆจากประเทศในฝั่งตะวันตกที่เขาหันมาตื่นตัวเรื่องพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นนะคะบริษัทนั้นก็ชื่อ Enphase Energy ของอเมริกาค่ะหรือว่าบริษัทที่ชื่อ Solar Edge ของอิสราเอลนะคะโดยที่ทั้ง2บริษัทนี้เป็นบริษัทที่ทั้งพัฒนาแล้วก็จำหน่ายพวกอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแผงโซล่าที่ใช้ติดตั้งบนหลังคาบ้านเรือนแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมอา
คารสำนักงานทั่วไปค่ะซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้นะคะสามารถทำให้ผู้ใช้เนี่ยเขาสามารถควบคุมการเปิดปิดแล้วก็ตรวจสอบปริมาณการใช้พลังงานผ่านสมาร์ทโฟนค่ะสำหรับฝั่งเอเชียนะคะประเทศจีนเนี่ยถือว่าน่าจับตามองเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าจีนเป็นผู้ส่งออกแผงโซล่าแล้วก็ส่วนประกอบรายใหญ่นะคะโดยที่มากกว่า 80% ของแผงโซล่าที่ใช้งานกันทั่วโลกเนี่ยมาจากประเทศจีนนี่เองค่ะซึ่งตัวเลขเนี้ยถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยนะคะเมื่อเทียบกับ10ปีที่ผ่านมาค่ะถึงแม้ว่าบริษัทที่คุณเอมกล่าวมาเมื่อสักครู่นะฮะจะอยู่ในต่างประเทศซะส่วนใหญ่ครับแต่ว่านักลงทุนไทยก็สามารถลงทุนในพลังงานสะอาดได้ผ่านกองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนหรือว่ากองทุน BCIPที่มีนโยบายการลงทุนในกองทุน PICTE Clean Energy ซึ่งลงทุนในพลังงานสะอาดและกองทุน PICTE Global Environmental Opportunities ครับซึ่งลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อมทำให้การลงทุนกระจายอยู่ในหลากหลายธุรกิจนั่นเองครับโดยนอกเหนือจากธุรกิจพลังงานสะอาดโดยตรงนะฮะอย่างที่คุณเอมยกตัวอย่างไปแล้วยังมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นแบตเตอรี่สำหรับกักเก็บพลังงานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแท่งชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าแม้แต่ธุรกิจบำบัดน้ำจากโรงงานเป็นต้นใช่ไหมครับคุณเอมครับใช่ค่ะถึงแม้ว่าโอกาสที่จะมาพร้อมกับธุรกิจพลังงานสะอาดอย่างที่คุณแบมว่าเนี่ยจะดูน่าสนใจนะคะแต่ BBLAM ก็ขอแนะนำอยู่เสมอนะคะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่ตลาดยังมีความผันผวนมากๆอยู่นะคะเราต้องไม่รีบนะคะแล้วก็ใช้จังหวะนี้ค่ะหาหุ้นหาบริษัทที่มีพื้นฐานดีที่ราคาปรับตัวลงมามากๆแล้วเพื่อเข้าสะสมลงทุนค่ะสำหรับนักลงทุนคนไหนครับที่สนใจกองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนหรือว่ากองทุน BCIP ครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เบอร์นี้เลยครับ02-674-6488กด8หรือว่าดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับที่ www.bblam.co.th ครับหากนักลงทุนต้องการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี BBLAM ก็มีกองทุน BCIP SSF และกองทุน BCIP RMF เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับโดยสามารถลงทุนได้ง่ายๆผ่าน BF Fund Trading Application เพื่อการลงทุนในกองทุนของ BBLAM ครับ